วัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก3กันดีกว่านี่เป็นเกมนัดที่21แล้วก็22นะฮะประจำวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2019เริ่มต้นกันที่โซนเหนือก่อนเลยนาวิกโยธินยูเรกาเปิดบ้านเอาชนะอุบล FC ไป 1-0 อ่างทอง FC เสมอกับฉะเชิงเทราไป 0-0 แล้วก็แพร่ยูไนเต็ดครับโอ้โหโคตรโหดฮะถล่มเชียงรายซิตี้ไป 4-0มากันที่โซนใต้บ้างฮะก็มีทางสุราษฎร์ธานี FC วันนี้เสมอกับภูเก็ตซิตี้ไป 0-0 ตรัง FC แพ้คาบ้านให้กับนครปฐมยูไนเต็ดไป 0-1 แล้วก็ BTU นะฮะเอาชนะจามจุรียูไนเต็ดไป 2-1 เดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนในแต่ละโซนเลยดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่โซนเหนือก่อนฮะตอนนี้อันดับ1เป็นขอนแก่นยูไนเต็ดครับมีอยู่47คะแนนอันดับ2ตามมาติดๆเลยสำหรับแพร่ยูไนเต็ดมี46คะแนนอันดับ3ลำพูนวอริเออร์40คะแนนอันดับ4บางกอก FC 33คะแนนอันดับ5อ่างทอง FC 32คะแนนอันดับ6ฉะเชิงเทราไฮเทคฮะมี24คะแนนอันดับ7อุบล FC 24คะแนนเหมือนกันอันดับ8เชียงรายซิตี้23คะแนนอันดับ9สระแก้ว FC 22คะแนนอันดับ10กำแพงเพชรมี21คะแนนอันดับ11เมืองการยูไนเต็ด19คะแนนอันดับ12ลองบวยครับอยุธยา FC มี16คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายนาวิกโยธินยูเรกามี14คะแนนมากันที่โซนใต้ฮะตอนนี้อันดับ1ครับนครปฐมยูไนเต็ดนำโด่งอยู่ที่53คะแนนอันดับ2นรายยูไนเต็ด41คะแนนก็จากความห่างคะแนนอันดับ1แล้วก็2 12แต้มครับและเหลือการแข่งขันอีกแค่4เกมครับนครปฐมน่าจะเลื่อนชั้นแน่นอนแล้ว 99.99% ครับนัดหน้าขออีกแค่แต้มเดียวครับก็เลื่อนชั้น 100% ไปสู่ที่2นะสำหรับนครปฐมกลับมาที่อันดับ3ครับตอนนี้เป็นระนองยูไนเต็ดมี40คะแนนอันดับ4นอร์ทแบงคอก35คะแนนอันดับ5ตรัง FC 33คะแนนอันดับ6กระบี่ FC 32คะแนนอันดับ7ภูเก็ตซิตี้30คะแนนอันดับ8 BTU 28คะแนนอันดับ9เกษมบัณฑิต28คะแนนอันดับ10นครศรียูไนเต็ด28คะแนนเหมือนกันอันดับ10ราชประชา23คะแนนอันดับ12จามจุรียูไนเต็ด22คะแนนอันดับ13ลองบุ้ยฮะทหารบกมี17คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายครับอันดับที่14สุราษฎร์ธานีมีแค่8คะแนนเท่านั้นเองครับมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีก3นัดต่อไปครับเริ่มกันที่โซนเหนือเป็นเกมที่22ครับเตะในช่วงกลางสัปดาห์นี้พุธที่21สิงหาคม2019นั่นเองก็จะมีทางอุบล FC ครับเจอกับอยุธยา FC เมืองการยูไนเต็ดเจอกับนาวิกโยธินยูเรกากำแพงเพชรพบกับแพร่ยูไนเต็ดเชียงรายซิตี้จะเจอกับขอนแก่นยูไนเต็ดบางกอก FC พบลำพูนวอริเออร์แล้วก็ฉะเชิงเทราไฮเทคเจอกับสระแก้ว FC ส่วนโปรแกรมโซนใต้ฮะจะเตะในกลางสัปดาห์นี้เหมือนกันครับ21สิงหาคมนครศรียูไนเต็ดเจอกับสุราษฎร์ธานี FC นอร์ทแบงคอกพบกับทางตรัง FC เกษมบัณฑิตจะเจอกับ BTU ภูเก็ตซิตี้เจอนรายยูไนเต็ดกระบี่เจอกับระนองจามจุรีจะเจอกับราชประชาและก็นครปฐมเจอกับทหารบกถึงผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันใหม่นะครับในช่วงกลางสัปดาห์นี้และเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ